ก็สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคะวันนี้นะคะก็มาเจอกับเมย์ในช anel ของเมย์กันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวเมย์ก็จะมาทำเป็นคลิปสอนแต่งหน้านะคะแบบว่า step by step เลยเนาะสำหรับมือใหม่ที่หัดแต่งจริงๆนะคะสำหรับใครที่ถนัดมากๆแล้วก็มาดูก็ได้นะไม่เป็นไรเพราะว่าก็อยากจะมาแชร์กันนะคะเมย์ไม่เคยทำคลิปที่แต่งหน้าละเอียดแบบนี้เลยนะเพราะว่าทำช anel มาประมาณปีกว่าๆแล้วนะคะก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะก็เลยมาทำให้เพื่อนดูกันนะคะแล้วก็เครื่องสำอางวันนี้นะเมย์ก็พยายามจะพูดอะไรที่มันเป็นทางเลือกสำหรับใครที่คิดว่าการแต่งหน้าเป็นเรื่องยากนะคะก็มาดูคลิปนี้เลยดีกว่าเพราะว่ามันแต่งง่ายจริงๆนะคะแล้วก็เครื่องสำอางแล้วก็เฉดสีวันนี้เมย์เลือกมาเนี่ยคือเหมาะกับทุกเฉดสีผิวเลยนะคะคือสามารถไปซื้อตามกันได้เลยนะคะแล้วก็แต่งออกมาจะได้ลุคแบบนี้เลยนะวันนี้เดี๋ยวก็ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าแต่งยังไงเนาะไปดูกันเลยคำเตือนนะคะคลิปนี้ค่อนข้างที่จะยาวนะคะก็ระหว่างที่ดูเนี่ยเอาขนมอะไรมากินไปด้วยก็ได้นะคะก็ไปดูกันเลยโอเคก็มาเริ่มกันที่หน้าสดของเมย์กันเลยนะคะนี่ก็เป็นหน้าที่ยังไม่ได้ลงสกินแคร์หรืออะไรเลยนะก็สำหรับขั้นแรกของการแต่งหน้าอะไรก็ตามแต่นะคะเราจะมาบำรุงผิวก่อนคือในตอนกลางวันเนี่ยเมย์อยากจะให้ลงอะไรที่มันสบายผิวแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นนะคะก็เลือกตามสภาพปัญหาผิวเลยก็วันนี้เดี๋ยวเมย์จะลงเป็นเอสเซนต์นะคะตัวนี้จะเป็นของอินนิตฟรีให้ความชุ่มชื้นดีนะแล้วก็หน้าไม่มันระหว่างวันนะคะก็เป็นน้ำตบลงไปไอครีมเนี่ยเป็นของที่สำคัญนะสำหรับขั้นตอนพวกลงคอนซีลเลอร์อะไรแบบนี้เวลาลงไปมันจะได้ไม่เป็นคราบนะคะส่วนใหญ่ไอครีมเมย์จะเน้นให้ความชุ่มชื้นเนาะไม่ได้เน้นแบบว่าต้องแบบทำให้ตาหายคราบอะไรเพราะว่าเรามีคอนซีลเลอร์อยู่แล้วนะคะก็นวดๆคลึงๆจริงๆมันต้องทาเบาๆแหละแต่เนี้ยเหมือนรีบอะคือคลิปนี้จะยาวสักหน่อยนะถ้าใครคิดว่ามันยาวหรืออะไรก็กดสคิปดูเอาละกันเนาะหรือว่าเร่งเอาละกันมาลงเป็นครีมกันแดดเลยครีมกันแดดเนี่ยก็มีหลายแบรนด์นะที่เมย์แนะนำถ้าใครหน้ามันเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกที่เป็นน้ำที่เป็นเอสเซนต์เบาๆนะคะหรือว่าถ้าใครที่ผิวค่อนข้างที่จะแห้งหรือว่าชอบให้หน้าแบบโกลๆหน่อยก็จะใช้เป็นสูตรครีมอะไรเงี้ยก็เลือกดูเอาว่าชอบเท็กเจอร์แบบไหนนะคะอันนี้คือสำคัญมากจะลืมไม่ได้เลยวันนี้เมย์จะใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นของชิเซโดเขาจะเป็นน้ำแบบคลุกคลิกอะเขย่าเขย่าแล้วก็ระหว่างที่รอกันแดดเซตตัวเมย์ก็จะมาทาเป็นลิปมันนะคะเป็นลิปบาล์มอะไรก็ได้ที่เรามีเน้นให้แบบปากชุ่มชื้นต้องทาตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยนะเพราะว่ามันจะช่วยให้ปากเรานุ่มอะพอเราแต่งหน้าแบบจนถึงขั้นตอนทาลิปปากเราก็จะนุ่มนะคะทำให้แบบทาลิปสติกติดทนมากขึ้นด้วยแล้วก็ไม่เป็นขุยอันนี้นะคะเมย์ใช้เป็นของจิลสจ๊วตมันค่อนข้างที่จะเหนียวนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ทาออกไปไหนนะทาแค่ก่อนแต่งหน้าก็โอเคนะคะจริงๆมันใช้ตอนคืนแหละแล้วต่อมานะคะหลังจากที่ทุกอย่างเซตตัวสกินแคร์อะไรต่างๆที่เราเตรียมผิวเซตตัวเราจะมาลงเป็นไพรเมอร์ไพรเมอร์เป็นขั้นตอนแรกก่อนที่จะลงรองพื้นเลยเนาะก็เพื่อนๆอาจจะสับสนว่ามันทาก่อนหรือหลังลงรองพื้นนะคะก็คือทาก่อนลงรองพื้นเนาะขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาผิวของเราเลยอย่างเมย์เนี่ยก็จะเลือกอะไรที่ช่วยทำให้ผิวเราชุ่มชื้นมากขึ้นเพราะช่วงนี้ผิวค่อนข้างที่จะแห้งนะคะว่าถ้าใครรูขุมขนกว้างก็เลือกที่มันเป็นรุ่นแบบพอลิสนะคะที่มันจะช่วยแบบพรางรูขุมขนให้รูขุมขนเราดูตื้นแล้วก็ดูเต็มมากขึ้นหรือว่าถ้าใครหน้ามันนะคะก็เลือกแบบที่คุมความมันอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกเอาตามสะดวกเลยนะคะหรือว่าอยากให้หน้ากระจ่างใสก็ใช้เป็นรุ่นแบบโกลอะไรก็ได้แก้สีผิวที่ผิดเพี้ยนก็มีเหมือนกันนั้นก็จะเป็นเบสสีเนาะนี่นะคะเมย์ก็มีแบบหลากหลายเยอะมากเลยอันนี้คือเป็นของที่อยู่ในกลุ่มของเมย์นะคะก็เลือกเอาตามสภาพปัญหาผิวที่เราแบบต้องการได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเมย์ก็จะใช้เป็นไพรเมอร์เนื้อใสๆของโลนาติกนะคะอันนี้จะช่วยให้ผิวเราแบบชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่งหน้าติดทนด้วยนะคะก็เนื้อเขาจะเป็นใสๆเจลใสๆนะคะก็ทาลงไปผิวเมย์ช่วงนี้มันจะค่อนข้างที่จะเป็นขุยนะคะบางอันมันจะเป็นเนื้อแบบมีชิมเมอร์เบาๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้กระจายแสงมากขึ้นนะคะก็เลือกเอาตามที่เราชอบได้เลยนะต่อมาเราก็จะกระโดดไปที่การลงรองพื้นเลยนะวันนี้เดี๋ยวเมย์จะลงเป็นรองพื้นก่อนคอนซีลเลอร์นะคะจริงๆบางคนถนัดลงคอนซีลเลอร์ก่อนรองพื้นก็ได้แล้วแต่เลยนะคะอันนี้ก็บางคนก็สลับขั้นตอนมันก็ได้เหมือนกันนะคะผลที่ออกมาขอแค่เราเกลี่ยดีนะคะมันก็จะดูโอเคมากขึ้นอย่างรองพื้นอ่ะมันก็มีหลากหลายเป็นแบบ BB CC อะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็เป็นรองพื้นหรือว่าจะเป็นคุชชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็เลือกเอาตามที่เราสะดวกแล้วก็ชอบเทคเจอร์มากที่สุดอย่างวันนี้เมย์จะใช้เป็น CC ผสมกันกับรองพื้นนะคะเพราะว่า CC ตัวเนี้ยเนื้อค่อนข้างที่จะเข้มนิดนึงแล้วก็รองพื้นที่เอง
ก็จะขาวนิดนึงเมย์ก็จะบีบออกมานะคะอัตราส่วนที่พอเหมาะนะคะให้มันผสมกันแล้วพอดีกับผิวของเราคือบางตัวเนื้อมันแห้งมากเราจะแต้มไว้ไม่ได้นะคะแต้มแบบเป็นจุดๆไปจะดีกว่าอุปกรณ์ที่จะช่วยเกลี่ยเนี่ยบางคนจะแบบยังไม่มีงบก็ใช้นิ้วก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากจะให้มันดูเนียบแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นใช้เป็นฟองน้ำที่ชุบน้ำแล้วจะดีกว่านะคะมีแปรงที่มันจะเป็นลักษณะแบบเป็นแปรงแบบอย่างเงี้ยคือเป็นเนื้อแบบหัวมนๆหรือว่าหัวตัดนะคะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก่อนใช้ก็ฉีดเป็นสเปรย์น้ำแร่นะค่อยๆเกลี่ยไปทีละส่วนนะคะมันจะช่วยให้เนียนมากขึ้นฟองน้ำเนี่ยถ้าเราไปชุบน้ำแล้วมาเกลี่ยมันจะช่วยให้รองพื้นติดหน้ามากขึ้นแล้วก็เนียนขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ชุบนะคะพอเวลาเราแบบว่าแตะลงไปปุ๊บมันจะดูดเนื้อรองพื้นอะเข้าไปในฟองน้ำเลยนะคะเนี่ยตามพวกข้างจมูกอันนี้นะก็กดย้ำๆลงไปทานะแล้วก็อย่าลืมทักคอนะคะสิ้นวันก็ต่อมาเดี๋ยวเมย์จะลงคอนซีลเลอร์นิดนึงเนาะเพราะมันจะมีพวกรอยใต้ตาที่มันยังเหลืออยู่นะคะแต่ว่าถ้าใครลงรองพื้นแล้วมันหายไปหมดเลยพวกรอยต่างๆก็ไม่จำเป็นจะต้องลงคอนซีลเลอร์ตามก็ได้นะคะเลือกใช้ของอะไรก็ได้แต่ว่าเลือกเป็นแบบที่เป็นหัวแปรงเนี่ยจะสะดวกสุดลงใต้ตาจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ที่สว่างกว่าผิว1เฉดนะคะแล้วก็ทาไปที่สันจมูกอุ๊ยมันเบี้ยวก็จุดที่อยากให้ดูเป็นแบบแสงตกกระทบประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าปิดรอยสิวอยากจะให้ใช้คอนซีลเลอร์ที่สีพอดีกับผิวนะคะมันจะได้ไม่ไปเน้นสิวของเรามากขึ้นแต่ว่าใต้ตาเราอยากจะให้มันดูไบรท์ใช่ไหมก็ใช้สว่างกว่าผิวเฉดนึงแค่เฉดเดียวนะคะถ้าเยอะกว่านั้นมันจะดูแบบโอ้ตาเธอลอยแล้วก็ต่อมานะคะหลังจากลงอะไรเป็นเนื้อครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะมาเชดดิ้งกันเลยนะคะเชดดิ้งก็คือมีจะทำให้กรอบหน้าของเราเนี่ยชัดมากขึ้นดูมีมิติมากขึ้นนะคะเชดดิ้งแบบสติ๊กแบบนี้เนาะเพราะว่าเขาใช้ง่ายแล้วก็มันทาง่ายควบคุมง่ายดีนะคะสำหรับมือใหม่เนี่ยก็ใช้แบบนี้เลยสีก็จะเข้มกว่าผิวหน่อยประมาณเชดถึง2เชดนะคะก็จะมาดูแนวกรอบหน้าของเรานี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนร่องแก้มของเรานะคะข้างจมูกลากแบบนี้นะลงมาแต่ว่าไม่ต้องลากแบบเส้นตรงยาวลงมาลากเป็นแค่2ส่วนตรงนี้แล้วก็ตรงปลายนะคะอันนี้เมย์ก็เกลี่ยรูปอย่างนี้เวลาเกลี่ยก็แทบๆๆขึ้นแบบนี้นะเพราะว่าถ้าลากอะน่าจะเป็นคราบเลยแล้วก็ช่องกรรมตรงนี้ด้วยแล้วก็ข้างจมูกก็บีบฟองน้ำอย่างนี้นะคะให้มันเป็นเข้าซอกได้นี่หน้าผากก็จะดูแบบมีมิติเป็นรูปมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันแล้วนะคะก็ต้องเบรกใต้ตากันนิดนึงก็หยิบแป้งฝุ่นที่เพื่อนๆมีขึ้นมานะคะเป็นแป้งฝุ่นเดี๋ยวนี้ก็มีราคาหลากหลายเนาะหลัก10หลักร้อยก็มีนะคะวันนี้เมย์ใช้เป็นของนาริโอลาเลสนะคะเป็นแป้งฝุ่นสีเนื้ออ่อนๆ นะคะแปะลงไปใต้ตาแบบนี้แล้วก็จุดที่หน้ามันๆ นะคะประมาณนี้ก็แปะทิ้งไว้ประมาณนาที2นาทีนะคะเพราะว่าให้มันแบบเซตตัวกับคอนซีลเลอร์ของเราเวลาลงอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้คอนซีลเลอร์ของเราไม่เป็นร่องไม่เป็นคราบระหว่างวันนะคะเพราะว่าแป้งฝุ่นเค้าเนื้อละเอียดด้วยเนาะแล้วก็ป้องกันการตกมาของอายแชโดว์เวลาเราแต่งตานะคะเวลาเราแต่งตาพอมันตกมาปุ๊บมันจะโดนแป้งนี้ใช่มั้ยก็ไปละปัดออกแต่ปัดออกง่ายนะคะปัดออกนะคะก่อนลงอายแชโดว์อยากให้อายแชโดว์ติดทนนะคะมีก็จะแนะนำเป็นการลงเป็นไพรเมอร์ก่อนเลยนะคะเป็นอายไพรเมอร์เนาะก็อันนี้ใช้เป็นของ MAC หรือว่าเพื่อนๆมียี่ห้อไหนก็ได้เดี๋ยวนี้มันก็มีหลายยี่ห้อนะคะให้เลือกของคอลเลกชันอะไรนี้ก็ไม่แพงมากทาลงไปสำหรับแปรงแต่งตามีก็จะแนะนำ3ตัวอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นแปรงที่ใช้แพ็คสีลงไปเนาะแล้วก็แปรงที่ใช้เกลี่ยให้ฟุ้งๆแล้วก็แปรงที่ใช้กดย้ำหางตานะคะก็จะเป็นตัวนี้3ตัวนี้นะคะคือถ้าไม่รู้จะซื้อแปรงอะไรให้ซื้อลักษณะ3อันนี้ไว้ได้เลยเนาะสำหรับพาเลทที่เมย์แนะนำเลยนะคะสำหรับมือใหม่หัดแต่งเนี่ยอยากจะให้เป็นพาเลทที่เป็นโทนน้ำตาลหรือว่าเป็นโทนที่แต่งง่ายแล้วก็มีสีเข้มสีอ่อนแล้วก็มีชิมเมอร์อยู่ในพาเลทเดียวเนาะอย่างอันนี้ก็จะเป็นของ Etude อย่างนี้นะคะก็ได้เหมือนกันแล้วก็ในพาเลทของเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีสีเป็นแบบโทนเข้มโทนอ่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มีชิมเมอร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นพาเลทนี้ก็ได้ของ JCE นะคะก็จะเป็นสีที่แต่งง่ายแล้วก็เป็นโทนแบบเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสีเข้มมาด้วยนะคะใช้ง่ายเหมือนกันหรือถ้าใครอยากได้แบบพาเลทใหญ่ๆมันก็จะแนะนำเป็นตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะแต่สีค่อนข้างที่จะมีความแบบแฟนซีนิดนึงเนาะแต่ว่าก็ยังมีสีที่เราใช้ได้จริงอยู่นะคะวันนี้เดี๋ยวก็จะมาแต่งกันสีแรกที่เราจะลงนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลเนื้อแมตต์นะเป็นสีนี้นี่สีที่2ตรงนี้นะคะส่วนตาล่างนะคะก็ทาให้เลยลงมานิดนึงก็ได้
เสร็จแล้วนะคะเราจะมาเน้นช่วงรอยพับตาแล้วก็หางตานิดนึงด้วยสีที่เข้มขึ้นมาเป็นสีน้ำแมตต์อีกเหมือนกันจะใช้เป็น2สีผสมกันนะคะทาลงไปช่วงรอยพับตาอย่างนี้หลังกลางตาเนี่ยช่วงรอยพับตาครึ่งตาหลังเลยนะคะแล้วก็นี้เราก็จะเกลี่ยทุกอย่างให้ฟุ้งนะคะด้วยแปรงที่หัวพุ่มๆแบบนี้เสร็จแล้วก็ปัดไอ้ที่เลอะๆออกนะคะมันจะมีแบบร่วงๆอ่ะก็ปัดออกเลยอย่าปล่อยไว้นานเดี๋ยวมันติดหน้านะแล้วก็จะมาเน้นหางตาด้วยสีเข้มนิดนึงจะใช้แป้งที่มันจะเป็นลักษณะหัวแหลมๆเหมือนดินสอใช้สีที่เข้มที่สุดของพาเลตเลยสีที่อยู่หลังสุดอ่ะแล้วก็ใช้แป้งหัวพุ่มๆเกี่ยอีกเหมือนเดิมเกี่ยให้มันดูฟุ้งๆแบบไม่มีที่มาของสีนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะอันนี้มันจะดูแค่มีแต่ความลึกของตาใช่ป่ะเราจะมาเพิ่มให้ตาเราดูแบบให้มันดูแบบมีจุดที่ป๊อปขึ้นมาบ้างนะคะก็จะใช้สีที่เป็นสีเนื้อแบบชิมเมอร์อะไรวิงๆอย่างเงี้ยนะคะก็ได้แบบนี้นะคะช่วงหัวตาแบบนี้แล้วก็กลางตาด้านล่างเราก็จะมาไฮไลท์หัวตานิดนึงนะคะด้วยไฮไลท์แบบแท่งแบบนี้เห็นป่ะตามันจะดูแบบสว่างมากขึ้นนะคะหรือถ้าใครที่ชอบแบบใส่กลิตเตอร์หนักๆนะก็จะใช้เป็นกลิตเตอร์แปะลงไปเลยก็ได้นะคะตรงจุดไหนที่อยากให้มันดูเด้งมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นกลิตเตอร์แบบกลิตเตอร์เนื้อเป็นแบบเนื้อฟอยๆเนื้อชินๆนะบอกไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรอะประมาณนี้แล้วกันนะคะแตะลงไปนี่นะคะมันก็จะเพิ่มแบบความวิงให้ตาเรามากขึ้นถ้าใครไม่ได้ชอบวิงๆก็ไม่ต้องแตะก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ไม่ว่าอยากให้มันดูวิงๆหน่อยนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากรีดอินเนอร์ไลเนอร์กันเลยอินเนอร์ไลเนอร์เนี่ยก็จะช่วยให้ขนตาเราคนขนตาดูเข้มมากขึ้นนะก็แห่งน้ำตาแบบนี้แล้วก็ฝนลงไปนะคะช่วงความขนตาเลยตาจะดูกลมโตมากขึ้นแล้วก็ตาล่างนะคะมีแนะนำว่าถ้าใครที่ตาดุมากอย่าเขียนแบบว่าเต็มตานะแค่หางตาก็พอเนาะเพราะว่าถ้ากรีดเต็มตานะคะมันจะดูแบบอื้อหือปังนะคะแต่ว่ามันจะดูดุไปหน่อยเนาะแล้วก็จะมากรีดแบบเมจิกทับลงไปนะคะหลักๆแล้วก็จะกรีดให้มันแบบว่าเนี่ยเพิ่มเน้นเชฟตาเรามากขึ้นแล้วก็ต่อกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้ชิดคนขนตามากที่สุดแล้วก็เส้นเรียวเล็กเนาะมันจะทำให้เราดูตากลมโตอย่างธรรมชาตินะคะดูไม่ตาดุจนเกินไปเนาะเสร็จแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันเมย์จะไม่ติดขนตาเนาะพอบอกแล้วว่าเป็นมือใหม่นะคะก็หลายๆคนอาจจะยังไม่ชินกับการติดขนตาเนาะเมย์ก็จะไม่ติดละกันวันนี้ก็ดัดขนตาวิธีการดัดก็ที่ดัดขนตาเข้าไปให้ชิดโคนนะคะแล้วก็กด1ครั้งแล้วก็ขยับมาตรงกลางแล้วก็ย้ำอีก1ครั้งอย่างนี้นะคะแล้วก็ช่วงปลายๆอีก1ครั้งก็จะเป็น3ครั้งแล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยอันนี้จะเน้นความหนานะคะมันจะมีบางสูตรที่เป็นไฟเบอร์จะเพิ่มความยาวได้ด้วยก็เลือกตามสภาพขนตาของเราแล้วก็แบบที่เราต้องการได้เลยนะคะก็ตาล่างก็สำหรับอุปกรณ์เขียนคิ้วที่สำคัญนะคะที่เราควรจะมีเลยก็คือเป็นดินสอแล้วก็จะเป็นแบบฝุ่นนะคะขั้นแรกเนี่ยก็อยากจะให้ร่างโครงก่อนนะใช้เป็นสีที่พอดีกับคิ้วพอดีไม่ใช่พอดีกับคิ้วพอดีกับสีผมเราหรือว่าอ่อนกับสีผม1เฉดนะคะก่อนจะเขียนคิ้วเนี่ยเราก็จะมาดูก่อนว่าตรงนี้คือหัวคิ้วนะแล้วอันนี้นะคะก็คือหางคิ้วที่เราควรจะเขียนไปถึงนะคะของคิ้วที่มันจะสูงขึ้นจะเป็นจุดที่คิ้วกบขึ้นนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ร่างได้เลยดูให้มันเท่าๆกันวิธีการก็คือเอากระจกไปไว้ไกลๆนะคะแล้วก็เล็งมานี่จุดหักของคิ้วแล้วเราก็ลากออกมาแล้วก็เหลือช่วงหัวคิ้วตรงนี้ไว้เนาะพอได้โครงเสร็จแล้วแล้วก็เติมหางแบบนี้นะคะเราก็จะมาใช้เป็นแบบฝุ่นอันนี้เมย์ใช้เป็นของมิทีนนะคือเนี้ยใช้ดีมากๆแล้วก็พูดมาหลายคลิปก็คือเป็นของที่เพื่อนๆควรมีติดบ้านเลยอ่ะมันเป็นแบบเหมือนยาสามัญประจำบ้านนะคะแต่งตาก็ได้เขียนคิ้วก็ได้แล้วก็อีกอันนึงที่ควรจะมีก็คือเป็นแปรงเขียนคิ้วแบบนี้เมย์ใช้เป็นของ MTI นะคะเพราะว่าด้านจับเขายาวดีเนาะแล้วก็จิกสีดีนะคะก็จะใช้2สีผสมกันก็เติมจากกลางคิ้วไปอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงหัวคิ้วก็จะใช้สีอ่อนที่สุดในพาเลตนะแล้วก็ไอ้ตัวดินสอเขียนคิ้วอ่ะส่วนใหญ่เขาจะมีตูดมาที่มันจะเป็นแปรงแบบนี้นะคะก็มาปัดก็ปัดอย่างนี้ที่ตรงหัวให้มันแบบสีมันดูฟุ้งนะคะดูแบบคิ้วมีการไล่สีนิดนึงเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บท้องคิ้วแล้วก็ช่วงรอยหักของคิ้วอะให้มันดูคมมากขึ้นอันนี้เมย์ก็ใช้เป็นแปรงที่ไปแตะคอนซีลเลอร์มานะ
้าใครที่สีผมอ่อนกว่านี้ก็อาจจะปัดด้วยมาสคาร่าคิ้วก็คือปัดทวนก่อนแล้วก็ปัดตามแนวขนคิ้วนะคะก็จะได้สีคิ้วที่อ่อนตามสีผมเลยนี่นะคะก็ดูไกลๆว่าเออคิ้วมันใกล้เคียงกันหรือยังเท่ากันหรือยังนะคะก็ทำให้มันได้ใกล้เคียงกันมากที่สุดเนาะเพราะบางคนเนี่ยคิ้วก็ไม่เท่ากันอย่างเมย์อ่ะคิ้วก็ไม่เท่ากันนะคะเป็นปกติอยู่แล้วสำหรับปัดแก้มนะคะเมย์ก็อยากจะแนะนำสำหรับมือใหม่ก็จะแนะนำเป็นสีแบบตุ่นๆอะไรแบบนี้เป็นโทนแบบชมพูตุ่นๆ น้ำตาลอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าปัดแล้วมันจะเข้ากับทุกเฉดสีผิวเนาะขั้นแรกนะคะเราก็ต้องยิ้มก่อนนี่นะเราก็ปัดลงไปก็เห็นแล้วว่าเอออยู่ประมาณตรงนี้เฮดดิ้งเป็นแบบฝุ่นนะคะก็จะใช้เป็นคอร์นาริโอลาเลียสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบโทนน้ำตาลประมาณนี้ไม่ติดส้มติดแดงติดอะไรเลยเป็นน้ำตาลแบบจริงๆนะคะเมย์ชอบมากๆทาทับไอ้ตรงที่เราลงเฉดดิ้งแบบครีมไว้อะนี่นะก็สำหรับจมูกก็จะใช้แปรงที่เป็นหัวพุ่มๆแบบนี้แต่ว่าหัวเล็กลงมาหน่อยเนาะก็จะเข้ากับซอกจมูกได้ดีหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นแบบนิ้วก้อยของเราเนี่ยแหละไฮไลท์เมย์ก็ใช้เป็นไฮไลท์ที่เป็นเนื้อแบบสีแชมเปญเนาะไม่ทองมากเกินไปแล้วก็ไม่เงินมากเกินไปนะคะวิธีการไฮไลท์ก็คือจะขนานกับตาเราตรงนี้นะคะตรงนี้แต่มันเป็นการจมูกแบบนี้นี่นะคะจะไม่ได้ลากแบบตรงยาวลงมาเลยเพราะมันจะดูหลอกเนาะโนคิ้วนิดนึงตรงนี้นะต่อมานะเดี๋ยวเมย์ก็จะมาก่อนที่จะทาลิปนะคะก็เช็ดลิปมันออกแล้วก็ถ้าใครปากคำมากๆนะคะเมย์แนะนำให้ลงเป็นคอนซีลเลอร์กลบลงไปก่อนนะแต่ว่าวันนี้เมย์ไม่ได้ใช้นะคะก็จะเป็นลงเป็นลิปสติกเลยอันนี้ก็เป็นสีที่ทาง่ายนะคือลิปสติกสีนี้เมย์ว่ามันทาได้กับทุกสีผิวเลยนะคะนี่จะเป็นของ Maybelline ชื่อว่าสี656K Clutch นะคะก็ทาง่ายเนาะแล้วก็เนื้อลื่นดีนะคะสีสวย